อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเบบี้มอนสเตอร์กันนะครับเพราะว่าในตอนนี้มีข่าวลือใหม่ออกมาจากการวิเคราะห์ของนักลงทุนนะครับจากทางประเทศเกาหลีใต้นั่นเองเกี่ยวกับการเดบิวต์อย่างเป็นทางการของ Baby Monster ที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้แฟนๆหลายคนก็ต่างบอกกันว่าเหมือนจะใกล้เข้ามาแล้วเลยสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเด็กๆ Baby นะครับซึ่งจากการวิเคราะห์ของนักลงทุนเกาหลีใต้เนี่ยเขาได้คาดการเอาไว้ว่าการเดบิวต์อย่างเป็นทางการของ Baby Monster นั้นจะมาพร้อมกันเลยนะครับกับพรีซิงเกิลในช่วงเดือนเมษาหรือว่ามิถุนายนนะครับไม่เกินนี้แน่นอนการเดบิวต์ของ Baby Monster นั้นจะมาภายในไตรมาสที่2ของปี2023นี้ซึ่งจากข่าวเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นการเดบิวต์พร้อมกับพรีซิงเกิลเลยนะครับในเนื้อหาข่าวเนี่ยได้พูดถึงวงรุ่นพี่ของ YG Entertainment เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น Blackpink เองก็ตาม Treasure ก็ด้วยรวมไปถึง G Dragon ก็ถูกพูดถึงนะครับแล้วว่าหนึ่งในนั้นนี่ก็คือ Baby Monsterที่ทางนักลงทุนเขาก็ได้วิเคราะห์ไว้ด้วยเช่นกันว่าการมาครั้งนี้ของ Baby Monster นั้นเนี่ยจะสร้างความตื่นตัวแล้วก็จะสร้างความตื่นเต้นให้กับคนที่รอคอยแล้วก็แฟนๆของ YG Entertainment เป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ใดๆก็ตามยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการของทางค่ายนะครับว่าการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเด็กๆ Baby นั้นจะมาในช่วงเดือนเมษายนนี้ไม่เกินมิถุนายนจริงๆหรือเปล่าตามที่มีการวิเคราะห์กันไว้ว่าจะอยู่ในไตรมาสที่2ของ2023ซึ่งแฟนๆบางคนนะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นเพียงแค่การคาดการเด็กๆเบมอนนั้นเนี่ยจะมาในช่วงนี้จริงๆหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้แต่ที่แน่ๆ YG เขาถนัดในเรื่องเก็บข่าวแบบนี้ถ้าหากจะปล่อยจริงๆเนี่ยเดี๋ยว YG มาแถลงแน่นอนเราในฐานะของแฟนคลับนะครับก็ทำได้เพียงแค่ลุ้นแล้วก็ลุ้นต่อไปแล้วก็ดูรายการของ Baby Monster ไปจนกว่าป่ายางเนี่ยเขาจะปริปากแล้วก็บอกปักวันมาเลยนะครับว่าเดบิวต์จริงๆเนี่ยวันที่เท่านี้เท่านี้เท่านี้ในวันนี้เนี่ยก็จะมีอีก1 EP แล้วให้เราได้ดูกันใน EP ที่5ของรายการนะครับจาก Baby Monster นั่นเองสำหรับวันเดบิวต์เนี่ยมารอกันอีกทีนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเรารีบมาแชร์แน่นอนเพราะว่าก็รอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอยู่เช่นเดียวกันแต่ที่แน่ๆเลยนะครับเดือนเมษายนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทันหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็เพิ่งจะเริ่มประเมินเดี่ยวกันไปยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นอาทิตย์ละคนจริงๆไหมหรือว่าจะแบ่ง2แบ่ง3แบ่ง4ยังไงก็ต้องรอดูในวันนี้กัน4ทุ่มนะครับทุกคนอย่าลืมด้วยใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเดบิวต์หรือว่าข่าวของนักลงทุนที่มีการวิเคราะห์ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้แวะมาแชร์เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง